วนไปดูอีกข่าวนึงค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ารักนะระหว่างคุณครูกับนักเรียนนะคะเนื่องมาจากว่าคุณครูใจดีคุณรัฐวุฒิช่วยนักเรียนเนี่ยเย็บกางเกงที่มันขาดแล้วมันก็เก่ามากนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดยะลาค่ะคุณครูที่ใจดีที่ว่านี้ก็คือนางธัญพัฒน์เวชประสิทธิ์หรือว่าครูกบค่ะครูกบสอนอยู่ชั้นป.1 โรงเรียนเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลานะคะคุณครูเนี่ยนำกางเกงของเด็กที่มีสภาพเก่าจนขาดนะคะเจ้าของกางเกงก็คือเด็กชายอัสซาบานเจมะอายุ8ขวบนะคะเป็นนักเรียนที่คุณครูเนี่ยสอนอยู่ครูเอากางเกงมาทั้งซักทั้งเย็บให้ใหม่เพราะว่าสภาพกางเกงนี่เก่าจนขาดแล้วก็ไม่ได้ซักมาหลายวันแล้วนะคะคุณครูบอกว่าเท่าที่สังเกตเห็นเนี่ยเด็กชายอาร์ตซาบานเนี่ยสวมกางเกงนักเรียนตัวเก่ามาโรงเรียนทุกวันเลยค่ะสภาพกางเกงก็ทั้งเก่าทั้งขาดแถมไม่ค่อยได้ซักด้วยถามไปถามมาคือเด็กคนนี้มีชุดนักเรียนเพียงชุดเดียวค่ะก็เลยคุยกับเด็กชายอาร์ตซาบานก็เลยขอชุดนักเรียนที่ฝ่ายเอามาเย็บเอามาซักให้รวมถึงสอบถามด้วยนะคะเด็กคนดังกล่าวว่าฐานะทางบ้านเนี่ยยากจนก็เลยช่วยซื้อชุดนักเรียนให้อีกชุดนึงไปฟังเสียงคุณครูกบกันค่ะจริงแล้วมันก็ไม่ถูกระเบียบนะคะมันต้องเป็นกางเกงขายาวอย่างเงี้ยค่ะ oh. แต่เมื่อวานแบบกางเกงเด็กมันขาดแล้วมันไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะพี่ก็เลยต้องเอาไปเย็บให้เขาก่อนอะค่ะ oh. แล้วอันนี้เสื้อตัวเก่าที่เขามีอยู่ก็คือมีกางเกงเก่าๆตัวนึงก็มีเสื้อตัวเก่าแล้วเมื่อวานก็เลยไปซื้อได้มา1ชุดวันนี้ก็ได้เพิ่มอีก1ชุดและหลังจากเรื่องราวถูกแพร่บนโลกออนไลน์นะคะเพื่อนๆแล้วก็คนที่รู้จักในเห็นใจค่ะก็เลยมอบทั้งรองเท้าถุงเท้าชุดนักเรียนใหม่รวมถึงร่วมสมทบทุนบางส่วนมาซื้อชุดนักเรียนใหม่ให้กับเด็กชายอัสซาบานด้วยนะคะครับก็ที่จังหวัดยะลานะครับโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนนะกางเกงนักเรียนขาดก็เย็บให้มีปัญหาเรื่องของเสื้อผ้าก็ช่วยเหลือด้วยแต่เพิ่งเห็นว่าเป็นกางเกงขายาวนะคุณรัฐวุฒิปกติเราจะเห็นเป็นกางเกงขาสั้นแต่ชุดนักเรียนที่นี่เป็นกางเกงขายาวแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะน้ำใจของคนไทยไม่เคยแห้งหายขอให้ได้รู้เถอะค่ะว่าใครมีปัญหาหรือลำบากอยู่เนี่ยถ้าเกิดใครช่วยได้ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือนะคะครับ